สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่วันนี้ผมโป้งมั่นโป่งนะครับได้มาแชร์ความรู้เรื่องมาให้ท่านผู้ชมมีความรู้กันง่ายขึ้นง่ายว่ามาชมเหรียญหลวงพ่ออุทัยต่อพังกะโลเหรียญหลวงพ่ออุทัยวัดเกาะตาพุทธนั่นเองครับเป็นสิทธิ์เอกหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเคสแท้ดูยังไงนะครับครับเชิญชมได้เลยครับผมไทยปะพังกะโลนะครับเหรียญรุ่นแรกสร้างปี2126นะครับนี่นะครับดูง่ายๆดูที่ฝ่าเท้าท่านนะครับซ้ายมือเรานะครับจะมีเส้นวิ่งแตกคมๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วจุดจ่ายตังค์ง่ายๆเลยนะครับนี่ตรงใบหูครับจะมีเส้นวิ่งอยู่2เส้นนะครับตรงใบหูท่านนี่ล่างและบนนะครับหัวไหล่1เส้นนะครับวิ่งทางนี้นะครับกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ท่านสังเกตเอาง่ายๆนะครับหัวไหล่และใบหูนะครับจะมีเส้นแตกแหลมๆคมๆนะครับ2เส้นนะครับเหรียญท่านจะคมชัดครับของเก๊ยังเบอร์ครับและของเก๊ที่ทำไม่ได้เลยคือตัวตัดครับตัวตัดแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่นะครับตัวตัดแท้จะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่คือเหรียญของพ่ออุทัยรุ่นแรกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่มาดูด้านหลังกันครับท่านผู้ชมนี่ฉลองอายุครบ50พรรษารุ่น1นะครับวัดสี่มันลึกกระทัยวันถ้าสังเกตตรงนี้นะครับคำว่าวัดมันลึกกระทัยวันนี่นะครับจะมีเส้นนะครับแตกนะครับคีย์บ็อกจะเป็นอย่างนี้มีเส้นเหมือนคล้ายๆเกิดมาจากบล็อกแกะนะครับไม่เรียบร้อยตรงนี้นะครับคำว่ามันลึกกระทัยวันนะครับจะมีเส้นนี้นะครับเหรียญนี้จุดสังเกตง่ายๆคือรุ่นแรกบล็อกแรกจะไม่มีขี้กากตรงนี้นะครับปั๊มครั้งที่สองจะมีขี้กากตรงกลุ่มก้อนตามคำว่าพุทธตรงนี้นะครับตรงนี้นี่นะครับเหรียญรุ่นแรกครับดูง่ายๆครับรุ่นแรกสังเกตในบล็อกแรกรุ่นแรกใบหูท่านจะมีเส้นขีดอยู่สองเส้นครับเส้นบังคับซุ้มมีความคมชัดเจนครับพระตัวหนังสือคำว่าพระภิกษุอุทัยนะครับจะชัดเจนมากของเก๊ยังห่างครับอีกเยอะครับท่านผู้ชมหูเจาะจะมีการปิ้นนะครับในเหรียญแท้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ผมมาได้แชร์ท่านผู้ชมได้ชมนะครับท่านใดไม่เข้าใจก็อินบ็อกซ์มาถามได้นะครับที่ Facebook นะครับโป้งบ้านโป่งนะครับหรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0804078178นะครับครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมชมนะครับท่านใดคิดว่าความรู้ที่ผมให้วันนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.